จุลินทรีย์เจ้าปลวกใครมีกลิ่นเหม็นเหมือนจะเน่าเสียและไม่มีราขาววันนี้จะมาบอกวิธีแก้ห้ามเททิ้งโดยเด็ดขาดนะคะและถ้าใครมีจุลินทรีย์เจ้าปลวกอยู่ในมือถือว่าโชคดีมากๆเหมือนมีคัมภีร์ในการเร่งดอกเร่งโตนะคะแล้วก็บำรุงดินให้ร่วนซุยดีมากๆเลยต่อไปไปดูวิธีแก้กันเลยนะคะวิธีทำให้จุลินทรีย์เจ้าปลวกกลับมาใช้ดีเหมือนเดิมและมีราขาวนะคะไปดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะคลิปนี้จะพามาแก้ปัญหาจุลินทรีย์เจ้าปลวกที่เป็นสีดำนะคะแบบนี้นะก่อนหน้านี้นะคะคือแก้ไปแล้วรอบนึงคิดว่าตอนแรกว่าจะเททิ้งแล้วนะคะไม่ใช่เลยนะจุลินทรีย์เจ้าปลวกมีอาหารของจุลินทรีย์คือข้าวนะคะและวันนี้จะพามาทำให้จุลินทรีย์เจ้าปลวกกลับมามีเชื้อราขาวๆคืนกลับมานะคะเห็นไหมนี่ค่ะกลิ่นเริ่มที่จะเปรี้ยวแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มันดำและมีกลิ่นเหม็นเหมือนมันจะเน่านะคะให้ทำตามนี้นะคือนำข้าวนะคะนำข้าวเก่าๆที่เรากินไม่หมดนะเอามาเทใส่เนื่องจากว่าจุลินทรีย์เจ้าปลวกที่เราทำไว้เนี่ยอาหารของจุลินทรีย์หมดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเติมอาหารให้จุลินทรีย์คือข้าวนั่นเองเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้นะคะด้านล่างนี่เข้มข้นมากเดี๋ยวเล็กจะคนให้ดูนะนี่ค่ะเติมอาหารให้จุลินทรีย์ลงไปอย่าทิ้งโดยเด็ดขาดนะคะจุลินทรีย์สามแม่ค่ะใช้เร่งดอกบำรุงดินนะคะเร่งดอกเร่งผลเร่งให้พืชเจริญเติบโตดีมากเลยเนาะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวลิกไปหาไม้มาก่อนนะจะคนให้ดูด้านล่างนะคะนี่ค่ะมาดูกันว่าเข้มข้นแค่ไหนพอเราเติมน้ำแล้วก็ให้เราคนนะคะเจ้าปลวกเยอะมากนะถังนี้นะคะเราคนแบบนี้เพื่อให้ข้าวนะคะลงไปให้เจ้าปลวกนะคะให้จุลินทรีย์ได้กินเนาะเป็นอาหารของจุลินทรีย์และขอเตือนนะคะว่าจุลินทรีย์เจ้าปลวกห้ามใส่น้ำตาลโดยเด็ดขาดถ้าใส่น้ำตาลลงไปคือตายสนิทนะคะคือเน่าจริงนะอาหารของจุลินทรีย์เจ้าปลวกคือข้าวนะคะข้าวหรือรำก็ได้นะนี่ค่ะให้คนแบบนี้แล้วก็ปิดฝาไว้นะคะจุลินทรีย์เจ้าปลวกมีประโยชน์หลายอย่างนะคะโดยเฉพาะเอาไปเร่งรากนะคะหรือเร่งการเจริญเติบโตของพืช นะและวันนี้เดี๋ยวเล็กจะเอาไปใช้ให้ดูนะคะท่านผู้ชมว่าใช้อย่างไรเนาะมาที่ตรงนี้นะคะใช้น้ำเปล่าเนี่ยค่ะเล็กจะเอาไปรดต้นหอมนะเร่งให้โตนะคะเราก็ก่อนใช้คนนะคะนี่ค่ะสีดำๆที่เห็นอยู่เป็นเจ้าปลวกนะคะเจ้าปลวกก็คือจะอยู่ในจอมปลวกอีกทีนึงนะถ้าคนที่ไม่รู้จักก็ไม่รู้จริงๆนะคะแต่ว่าเล็กถ่ายลงหลายครั้งแล้วนะลองไปค้นหาดูนะคะวันนี้จะใส่นี่ค่ะ1ทัพพีนะคะทัพพีนี้เอาไว้สำหรับตักปุ๋ยนะคะนี่ช่วยบำรุงดินทำให้ร่วนซุยนะคะจุลินทรีย์เจ้าปลวกดีมากเลยเดี๋ยวเราไปรดกันค่ะส่วนตรงนี้นะคะเราก็ปิดฝาไว้เดี๋ยวเล็กมาถ่ายให้ดูนะหลังจากนี้ไปนะคะราขาวๆจะขึ้นติดตามไว้นะคะเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ามันแก้ได้จริงๆแก้อาการของจุลินทรีย์เจ้าปลวกเน่านะคะห้ามทิ้งโดยเด็ดขาดนะนี่ค่ะจะเอามาบำรุงต้นหอมต้นนี้นะคะคือแยกออกมาได้ไม่นานนะแล้วทีนี้จากการที่มีต้นเดียวนะคะอันนี้คือหอมเลยที่เราปลูกไว้กินใบนะคะไม่ใช่หอมลงหัวนะเอามาขยายได้เรื่อยๆไม่รู้จบนะคะจากนั้นนะคะเราก็ผสมจุลินทรีย์เจ้าปลวกลงมาแล้วเนาะจะใช้ร่วมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือน้ำหมักชีวภาพเติมลงไปอีกนิดหน่อยก็ได้นะคะส่วนเล็กจะใช้แต่จุลินทรีย์เจ้าปลวกสังเกตดูว่าดินสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้นหอมกลุ่มนี้โตไวมากๆเลยค่ะไปซ้ายไม่เตี้ยดูค่ะออกดอกแล้วด้วยรดลงไปเลยส
ัปดาห์ละ1ครั้งนะคะรถแบบนี้หอมแต่ก็ใหญ่สวยไวมากๆนะคะทำตามนี้นะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ